ปีใหม่พี่น้องชาวสุโขทัยและพี่น้องคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้ดีใจจริงๆครับที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องที่สุโขทัยอีกครั้งหนึ่งในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาผมและก็สมาชิกของพรรคเดินทางมาที่นี่บ่อยครับเพราะว่าที่นี่น้ำมาบ่อยเหลือเกินมาเยี่ยมพี่น้องเพราะว่าประสบกับปัญหาน้ำท่วมหลายต่อหลายรอบนะครับด้วยความห่วงใยแต่ว่าเที่ยวนี้มาครั้งนี้ไม่มีเรื่องน้ำท่วมแต่มีเสียงกระซิบบอกว่ามีแต่ปัญหาภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ด้วยก็อยากจะกราบเรียนครับว่าเรามีความรู้สึกผูกพันกับพี่น้องที่นี่และก็ต้องขอขอบคุณที่วันนี้พื้นที่ตรงนี้เต็มนะครับมีพี่น้องไม่ใช่เฉพาะจากสุโขทัยแต่ที่ชูป้ายมีแพร่มีตากมีนครสวรรค์มีอุตรดิตถ์นะครับมีเชียงใหม่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับกำแพงเพชรนะครับหลายต่อหลายจังหวัดนะครับออกมากรุงเทพนะครับมาถึงนี่นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องเวทีผ่าความจริงเวทีนี้ถือเป็นเวทีแรกของปีใหม่คือปี2556ความจริงในช่วงก่อนที่จะขึ้นปีใหม่จะมีผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุหลายต่อหลายสำนักมาสัมภาษณ์ผมแล้วก็ถามในเรื่องของการเมืองปี2556ขณะเดียวกันก็จะมีสำนักต่างๆที่ไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่เราก็เรียกสั้นๆกันว่าโพลไปถามพี่น้องประชาชนว่าอยากจะได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่จากการเมืองหรือนักการเมืองแน่นอนครับสุดท้ายคำถามคำตอบก็วนเวียนอยู่กับเรื่องปัญหาว่าทำไมบ้านเมืองของเรายังมีความขัดแย้งกันมากมายจะมีทางหรือไม่ที่ให้นักการเมืองนั้นมาสร้างความสมัครสมานสามัคคีใช้คำว่าเลิกทะเลาะกันบ้างช่วยกันทำงานบ้างและแน่นอนครับพอมีคำถามมีการสะท้อนความคิดเห็นอย่างนี้ก็มาถามผมว่าผมคิดอย่างไรผมก็พูดเสมอครับว่าผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเกือบทั้งหมดคิดไม่ต่างกันไม่มีใครล่ะครับอยากจะอยู่ในสังคมในบ้านเมืองที่มีแต่ความขัดแย้งไม่มีใครล่ะครับอยากที่จะเห็นบ้านเมืองหรือสังคมหรือประเทศชาติของเราสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นไปถามใครใครก็ต้องบอกว่าอยากเห็นความปรองดองอยากเห็นความสมัครสมานสามัคคีถ้าไปถามใครเพียงแค่ว่าอยากจะเห็นคนทะเลาะกันไหมผมก็ว่าคงไม่มีใครแล้วครับที่จะไปตอบว่าอยากเห็นคนทะเลาะกันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเข้าใจว่าการที่มันเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นหรืออาจจะมีความขัดแย้งต่อไปนั้นมันเกิดจากอะไรผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้ถ้ามองมาที่ฝ่ายค้านฝ่ายค้านชุดนี้ไม่ใช่ฝ่ายค้านที่เดินหน้าตั้งตาตั้งใจที่จะค้านหรือทะเลาะเบาะแว้งอย่างแน่นอนผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะรัฐบาลชุดนี้อยู่มาแล้วประมาณปีครึ่งปีครึ่งเป็นปีครึ่งที่ในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านยกมือให้กับกฎหมายรัฐบาลมากที่สุดยุคหนึ่งปีครึ่งเป็นปีที่ฝ่ายค้านชุดนี้เวลานั่งในที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงคะแนนสนับสนุนเวลารัฐบาลเสนอกรอบการเจรจาระหว่างประเทศหรือข้อตกลงระหว่างประเทศมากที่สุดยุคหนึ่ง
และฝ่ายค้านชุดนี้ไม่เคยปลุกระดมพี่น้องประชาชนให้ออกไปต่อต้านหรือขัดขวางการทำงานของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่ว่าจะทำอยู่ที่ทำเนียบหรือไม่ว่าจะลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนภาคใดก็ตามเหนืออีสานกลางใต้นี่คือเจตนาที่บ่งบอกชัดว่าฝ่ายค้านไม่ได้ต้องการเห็นความขัดแย้งไม่ได้ต้องการเห็นการทะเลาะเบาะแว้งแต่ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายค้านชุดนี้จะสามารถยืนดูการกระทำที่ไม่ถูกไม่ต้องและปล่อยผ่านไปเพราะนั่นเท่ากับเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนของปวงชนชาวไทยนั่นเท่ากับเป็นการทรยศต่อความไว้วางใจของคนจำนวนมากที่มอบอำนาจให้กับพวกเราไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนโยบายดีๆนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราไม่ได้ขัดขวางแต่นโยบายไหนทำให้เกิดความเสียหายเราต้องทักท้วงและนโยบายไหนแทนที่จะทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแต่กลับกลายเป็นช่องทางหากินของนักการเมืองหรือข้าราชการที่ทุจริตเราจำเป็นต้องเปิดโปงวิพากษ์วิจารณ์ผมเชื่อว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันมาถามว่าอยากเห็นคนทะเลาะกันหรืออยากเห็นคนสามัคคีพี่น้องก็ต้องตอบว่าอยากเห็นคนสามัคคีแต่ถ้ามาถามว่ามีคนโกงไปสามัคคีโกงกับเขาไหมผมเชื่อว่าพี่น้องที่นี่ก็ตะโกนดังๆว่าไม่ไปยอมสามัคคีกับคนโกงเด็ดขาดผมอยากให้สื่อมวลชนผมอยากให้คนที่ไปทำการสำรวจความคิดเห็นเข้าใจประเด็นนี้เพราะสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์สิ่งที่ฝ่ายค้านสิ่งที่พี่น้องประชาชนจำนวนมากแสดงออกไม่ใช่เรื่องของการที่จะไปแย่งชิงอำนาจไม่ใช่เรื่องของการที่จะไปแย่งชิงผลประโยชน์แต่เป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อรักษาความถูกต้องในบ้านเมืองถามว่าปีนี้เราอยากเห็นอะไรจากรัฐบาลผมก็บอกมาตั้งแต่ต้นบอกปีนี้เนี่ยปัญหาของบ้านเมืองเยอะรัฐบาลควรจะตั้งหลักตั้งแต่ต้นปีว่าจะเอาความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนคนไทยมอบให้ในการเลือกตั้งไปทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างเพราะสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในไม่น่าไว้วางใจเศรษฐกิจโลกแม้วิกฤตการณ์บางวิกฤตการณ์เช่นที่สหรัฐอาจจะเริ่มคลี่คลายที่ยุโรปก็อาจจะมีแนวโน้มดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่สถานการณ์วางใจได้เพราะฉะนั้นปัญหาปากท้องยังอยู่กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนเราก็บอกว่ารัฐบาลก็ต้องเอาเวลามาเอาใจใส่เรื่องเหล่านี้แต่เราก็บอกว่ารัฐบาลที่จะมาเอาใจใส่เรื่องเหล่านี้ต้องเปิดใจกว้างในการทบทวนนโยบายของตัวเองด้วยผมพูดไปหลายต่อหลายครั้งรัฐบาลก็คงไม่ฟังหรือไม่ได้ยินเช่นเริ่มต้นปีใหม่มาผมว่าของขวัญชิ้นแรกที่คนไทยได้รับคือค่าไฟที่ขึ้นและค่าแก๊สที่กำลังจะขึ้นโบกธงตบมือนี่คืออยากได้หรือเปล่าครับเขาใจดีมากนะครับค่าแก๊สนี่ไม่ใช่ขึ้นเฉพาะปีใหม่นะจะขึ้นทุกเดือนเดือนละ50สตางค์ต่อกิโลนี่นโยบายรัฐบาลที่ประกาศและนี่เป็นตัวอย่างนโยบายที่ฝ่ายค้านบอกเราไม่เห็นด้วยถ้าบอกว่าการไม่เห็นด้วยเป็นการทะเลาะผมบอกต้องยอมทะเลาะเพราะเราไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนแบกรับภาระที่ไม่ควรจะรับและควรจะได้รับการดูแลจากรัฐบาลมากกว่าว่าทำอย่างไรอย่าให้แพงทั้งแผ่นดินพอเราหันไปดูนโยบายจำนำข้าว
ประชาธิปัตย์สนับสนุน 100% ให้รัฐบาลทุกชุดช่วยเหลือชาวนาแต่เราไม่เห็นด้วยว่าเอาเงินตั้ง 200,000 ล้านมาทำนโยบายนี้ความจริงมากกว่านี้แต่เอาเฉพาะที่ขาดทุนปีละ 200,000 ล้านแต่มาถึงมือชาวนาแค่ประมาณ 100,000 ล้านอีก 100,000 ล้านตกหล่นอยู่กับโรงสีพ่อค้าตกอยู่กับข้าราชการตกอยู่กับนักการเมืองที่มีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายไม่ไว้วางใจชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างนี้แหละครับเราก็บอกว่าถ้าจะให้เราสามัคคีบอกว่าคุณจำนำข้าวต่อไปเถอะทำเงินของพี่น้องประชาชนหายปีละแสนล้านต่อไปเถอะเราก็ทำไม่ได้แล้วตัวเลขล่าสุดยืนยันแล้วครับเหมือนกับที่เราเคยเตือนรัฐบาลว่าทำนโยบายอย่างนี้กำลังจะทำลายอนาคตข้าวไทยสิ้นปีที่ผ่านมาประมวลตัวเลขไทยซึ่งเป็นแชมป์ส่งออกข้าวมาหลายสิบปีปีที่ผ่านมาเสียแชมป์เรียบร้อยตกไปอยู่เป็นอันดับที่3นี่ฝีมือของรัฐบาลของนโยบายของรัฐบาลชุดนี้เราสนับสนุนไม่ได้แล้วก็นโยบายบางนโยบายครับถึงจะเป็นนโยบายหาเสียงกับคนบางกลุ่มพวกผมก็บอกว่าไม่ควรทำต้องพูดขัดใจคนที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายอย่างนั้นเช่นนโยบายรถคันแรกที่เอาเงินของพวกเราทุกคนไปซึ่งควรจะได้มาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างถนนหนทางเอาไปแจกให้กับคนที่ซื้อรถคันแรกซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์ส่วนรวมหรือเป็นประโยชน์ของสังคมนี่คือสิ่งที่เราถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราค้านเรามีเหตุมีผลและเราก็ค้านอยู่ในขอบเขตค้านตามอำนาจหน้าที่ค้านตามระบบอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรและใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการบอกความจริงกับประชาชนไม่ไปชวนทะเลาะกับใครครับแต่ถามว่ารัฐบาลตั้งหลักหรือยังที่จะมาดูแลเอาใจใส่กับปัญหาเหล่านี้เปิดทำงานมาวันแรกวันที่2มกราคมผมก็นึกว่างานแรกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะไปเอาใจใส่ดูแลว่าสถานการณ์ภาคใต้เป็นอย่างไรกำลังพลของกองทัพที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความยากลำบากทั้งใน3จังหวัดและในพื้นที่อื่นๆเป็นอย่างไรไม่ใช่แล้วครับวันที่2มกราคมเซ็นเลยครับคำสั่งที่1/2556ยกเลิกคำสั่งที่รับผมเข้ารับราชการผมก็วันนั้นพอนักข่าวแจ้งมาผมบอกผมก็ไม่ได้แปลกใจแล้วครับแต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำเรื่องนี้เดิมปลดผมออกจากทหารปีใหม่มาเซ็นคำสั่งว่าไม่เคยรับผมเป็นทหารผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงผมเคยเป็นหรือเปล่าก็ถ้าเชื่อตามคำสั่งที่1/2556ผมไม่เคยเป็นผมก็ถามกลับไปว่าแล้วมาปลดผมทำไมและถ้าเชื่อตอนที่เขาไปขึ้นศาลปกครองผมไม่บอกว่าคุณมาปลดผมได้ยังไงผมลาออกจากทหารมาแล้วตอนนั้นไปขึ้นศาลบอกไม่ได้คุณยังไงก็เป็นทหารอยู่เป็นจนตายถึงปลดพอมาวันนี้บอกไม่เคยรับเป็นทหารนี่แหละครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรไปเป็นแรงบันดาลใจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงได้เฟ้อฟะขนาดนี้ผมก็บอกพี่น้องหลายคนเป็นห่วงว่าเดี๋ยวเขาจะออกคำสั่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ขั้นต่อไปผมบอกเลยพี่น้องไม่ต้องไปกังวลเดี๋ยวจะมีการทำหนังสือมาบอกว่าช่วงที่ผมรับราชการเป็นทหารน่ะรับเงินเดือนไปเท่าไหร่ให้คืนให้หมดเดี๋ยวตามมาแน่แต่พี่น้องไม่ต้องห่วงออกหนึ่งคำสั่งจะเจอผมฟ้องสองที่
หนึ่งคือศาลปกครองและสองก็คือผมฟ้องอาญาฟ้องอาญาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้พวกเราต้องวิตกกังวลครับถ้าจะต้องเป็นห่วงน่าจะห่วงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะว่าดูอาการตอนนี้เมาหมัดแล้วนักข่าวไปถามว่าคุณอภิสิทธิ์จะฟ้องท่านที่ศาลปกครองรัฐมนตรีบอกเรื่องอย่างนี้ศาลปกครองพิจารณาไม่ได้แกลืมไปว่าศาลปกครองรับฟ้องไปแล้วนี่ผมก็เตือนไปด้วยความหวังดีว่าอย่าลืมไปยื่นคำให้การนะรับฟ้องไปแล้วอย่ามัวแต่ฝันว่าศาลปกครองไม่รับคดีนะครับเพราะผมต้องการให้ต่อสู้เต็มที่เพราะผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของผมและมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมและผมเรียกร้องให้นักการเมืองทุกคนปฏิบัติเช่นนี้เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับแต่เรื่องนี้ก็เป็นเพียงเรื่องหนึ่งที่บ่งบอกว่ารัฐบาลก็ตั้งหน้าตั้งตาในการที่จะหาเปิดแนวรบทางการเมืองล่าสุดไปดูที่กระทรวงต่างประเทศบ้างอยู่ดีๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกมาสัมภาษณ์บอกว่าคดีปราสาทพระวิหารคดีดินแดนที่ขึ้นอยู่ที่ศาลโลกออกมาสัมภาษณ์ทำนองว่าอาจจะต้องทำใจนะว่าจะแพ้คดีรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกว่าคาดว่าไม่แพ้คดีก็เสมอคดีผมก็เพิ่งเคยได้ยินเสมอคดีก็ครั้งแรกเนี่ยครับแล้วก็พูดต่อว่าถ้าแพ้คดีก็เป็นความผิดของรัฐบาลที่แล้วผมก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องสั้นๆว่าอันนี้น่าเป็นห่วงจริงๆครับนึกไม่ถึงว่าคนระดับนี้จะไร้ความรับผิดชอบถึงขนาดนี้เพราะหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะของรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ควรจะได้ทำหน้าที่ในการรวมพลังของพี่น้องคนไทยทุกคนทุกกลุ่มเพื่อที่จะกำหนดแนวทางในการต่อสู้คดีในศาลโลกให้ชนะไม่ใช่มาหาแง่มุมทางการเมืองไม่ใช่มาบอกว่าอาจจะแพ้คดีเพราะตัวเองไม่ตั้งใจในการที่จะไปต่อสู้คดีให้ชนะผมอธิบายให้ฟังสั้นๆเขาพยายามจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ควรจะไปขึ้นศาลโลกเลยและพูดทำนองว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์รัฐบาลผมเอาคดีไปขึ้นศาลโลกผมกราบเรียนพี่น้องว่าไม่ใช่ครับต้องเข้าใจว่าที่มาของเรื่องนี้เป็นอย่างนี้50กว่าปีที่แล้วก่อนผมเกิดเคยมีคดีปราสาทพระวิหารไปขึ้นที่ศาลโลกวันนั้นศาลโลกตัดสินว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่บนดินแดนที่เป็นอธิปไตยของกัมพูชาแต่ศาลโลกไม่ได้ตัดสินตามที่กัมพูชายื่นขอว่าแผนที่ที่กัมพูชาใช้ซึ่งเป็นแผนที่เรียกว่าแผนที่ฝรั่งเศสบ้างแผนที่1ต่อ2แสนบ้างเป็นแผนที่ที่ถูกต้องในการกำหนดเขตแดนไทยกัมพูชาซึ่งถ้าเป็นแผนที่ที่ถูกต้องก็จะมีดินแดนอีกจำนวนไม่น้อยที่จะไปอยู่ในดินแดนของกัมพูชาทั้งที่ไทยถือว่าเป็นของไทยเพราะอยู่ฝั่งนี้ของสันปันน้ำคดีก็จบไปเท่านั้นแต่หลังจากนั้นมาความพยายามของกัมพูชาในการที่จะเข้ามาอ้างว่ามีสิทธิในดินแดนซึ่งอยู่รอบๆปราสาทพระวิหารก็ไม่ได้หยุดและมาประสบความสำเร็จมากในยุคของรัฐบาลพรรคพลังประชาชนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นคือนายนพดลปัทมะ
ไปเซ็นในแถลงการร่วมว่าไทยยินยอมพร้อมใจให้กัมพูชาเอาปราสาทพระวิหารไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในนามของกัมพูชาประเทศเดียวซึ่งผลที่ตามมาพี่น้องที่นี่ต้องทราบครับเวลาโบราณสถานเป็นมรดกโลกเขาจะมาขีดเส้นบริหารจัดการพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะที่ตั้งของสถานที่แห่งนั้นแต่บริเวณรอบๆทั้งหมดเขาจะต้องเข้ามาบริหารจัดการถ้ากัมพูชาสามารถที่จะทำให้มีแผนการบริหารจัดการปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกได้แปลว่ากัมพูชาก็จะเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่รอบๆปราสาทซึ่งเป็นดินแดนของเราเพราะเรายึดสันปันน้ำเป็นเขตแดนนี่คือปัญหาครับรัฐบาลที่แล้วจึงไม่ยอมไงครับผมส่งคนไปประชุมมรดกโลก3ปีประสบความสำเร็จไม่ให้มรดกโลกอนุมัติแผนที่กัมพูชาเสนอและยังสกัดกั้นเพราะกัมพูชาพยายามจะขอเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นประธานการประชุมมรดกโลกเราก็เสนอตัวเข้าไปแข่งขันจนกัมพูชาไม่ประสบความสำเร็จรัฐบาลกัมพูชานายกกัมพูชาฮุนเซนเนี่ยจึงไม่ค่อยชอบผมแล้วก็หาวิธีการว่าจะทำอย่างไรก็จึงได้สร้างเหตุการณ์ซึ่งพี่น้องอาจจะจำได้วันดีคืนดีก็ยิงระเบิดเข้ามาตกอยู่กระทบกระเทือนชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยในบริเวณชายแดนเมื่อยิงมารัฐบาลไทยขณะนั้นก็ต้องยิงตอบโต้ครับต้องปะทะไม่เคยรุกรานใครก่อนแต่จะมาปล่อยให้คนยิงระเบิดใส่เราผมเชื่อว่าพี่น้องที่นี่ก็ไม่ยอมพอปะทะกลับไปเขาก็วิ่งไปฟ้องสหประชาชาติวิ่งไปฟ้องอาเซียนวิ่งไปฟ้องคนนั้นคนนี้ว่าประเทศไทยรังแกเขาผมก็ต้องตามไปชี้แจงก็เกิดความเข้าใจดีพอสมควรแต่เขาก็หยิบเหตุนี้แหละครับใช้ข้อบังคับหรือธรรมนูญของศาลโลกใช้สิทธิ์กลับไปขึ้นศาลโลกในคดีเก่าครับไม่ใช่คดีใหม่ขอให้ศาลอธิบายหน่อยว่าที่ตัดสินว่าปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นของกัมพูชาเนี่ยแปลว่าดินแดนรอบๆเนี่ยเป็นของกัมพูชาด้วยหรือเปล่านี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมคดีไปอยู่ที่ศาลโลกรัฐบาลไทยไม่ได้เอาไปแต่ถามว่าเมื่อเขาไปฟ้องแล้วก็มีคนบอกก็ทำเฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับศาลโลกผมบอกถ้าเราทำอย่างนั้นศาลโลกก็ฟังกัมพูชาข้างเดียวศาลฟังข้างเดียวพี่น้องคิดว่าเขาจะตัดสินยังไงล่ะครับเขาก็ต้องตัดสินให้กัมพูชาชนะแล้วก็จะเป็นปัญหากับเราผมก็ต้องส่งทีมทนายไปต่อสู้คดีแล้วถามว่าสู้คดีมาถึงขั้นไหนครับกัมพูชานอกจากไปขอให้ตีความคำพิพากษาเดิมแล้วยังไปขอศาลบอกว่าให้ช่วยสั่งให้ไทยถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ซึ่งพิพาทกันอยู่เราก็ไปยื่นคัดค้านสุดท้ายศาลบอกว่าที่จะมาขอให้ทหารไทยถอนออกจากพื้นที่เรียกว่า 4.6 ตารางกิโลเมตรนี่ศาลไม่เห็นด้วยศาลบอกให้ถอนทั้ง2ฝ่ายถอนทั้ง2ฝั่งครับนี่คือความสำเร็จในการไปต่อสู้คดีในชั้นของคำสั่งชั่วคราวดังนั้นที่บอกว่ารัฐบาลที่แล้วเป็นคนเอาไปขึ้นศาลโลกไม่ใช่แล้วถ้ามากล่าวหาว่าที่ไปขึ้นศาลโลกเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วไปทะเลาะกับเขาจนทำให้เขาไปขึ้นศาลโลกผมก็บอกว่าถ้าพูดอย่างนั้นก็จริงเพียงครึ่งเดียวเพราะถ้าจะให้บอกว่ารัฐบาลที่แล้วรัฐบาลที่ผมเป็นนายกเวลาเขมรบอกว่าตรงนั้นเป็นดินแดนของเขาก็ให้ยอมไปจะได้ไม่ไปขึ้นศาลโลกผมทำไม่ได้ถ้าจะบอกว่าเขมรยิงระเบิดเข้ามาก็ทำเฉยๆซะไม่ต้องไปตอบโต้ผมก็ทำไม่ได้เพ
พราะผมต้องปกป้องสิทธิของคนไทยและประเทศไทยแล้วพอมาวันนี้เมื่อมันไปขึ้นศาลโลกแล้วต่อสู้ในชั้นคำสั่งชั่วคราวก็สามารถประสบความสำเร็จไม่ให้กัมพูชาได้สิ่งที่ต้องการแล้วหน้าที่รัฐบาลนี้ที่เหลือก็ไปต่อสู้คดีให้ชนะสิครับประกาศมาสิครับว่าจะไปสู้คดีให้ชนะผมจะดูว่ามีคนไทยหน้าไหนค้านรัฐบาลมีแต่จะสนับสนุนรัฐบาลทุกคนทุกกลุ่มทุกสีเพราะนี่คือผลประโยชน์ของชาติแต่แทนที่รัฐบาลนี้จะเอาเงื่อนไขนี้มาสร้างความปรองดองสมัครสมานสามัคคีกลับเริ่มต้นปีมาบอกให้ทำใจซะเพราะทำท่าจะแพ้คดีอย่างดีก็เจ้าม ันมีสองเหตุผลครับทำไมเขาพยายามพูดอย่างนี้หนึ่งเขาพยายามสร้างกระแสผมเห็นแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะมีหนังสือพิมพ์บางฉบับผมไม่เอ่ยชื่อและเอ่ยมาทุกเวทีมติชนกับข่าวสดเนี่ยพ่วงไทยรัฐบางคอลัมน์จะออกมาเขียนว่าปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นจากรัฐบาลที่แล้วที่ไม่ทำความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาให้ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทีมทนายก็เป็นชุดเดียวกับที่รัฐบาลที่แล้วใช้ผมก็บอกกับพี่น้องครับว่านี่เป็นการพูดการกำหนดท่าทีที่ขาดความรับผิดชอบที่สุดในเรื่องที่เป็นหน้าที่พื้นฐานที่สุดของรัฐบาลของประเทศไหนของสังคมไหนก็ตามคือการปกป้องอธิปไตยดินแดนของตนเองถ้าอ้างว่าทีมทนายเป็นชุดที่รัฐบาลที่แล้วตั้งอย่างนี้พวกผมซวยแน่นอนครับเพราะทุกเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ทำเสียหายมันก็โทษผมได้หมดนะจำนำข้าวล้มเหลวก็เพราะกระทรวงพาณิชย์ก็กระทรวงเดียวกับสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์รถคันแรกเสียภาษีไปเยอะก็กระทรวงการคลังก็กระทรวงเดียวกับที่รัฐบาลประชาธิปัตย์ใช้แปลว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ต้องรับผิดชอบอย่างนั้นแหละผมขอฝากไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศถ้าคุณคิดว่าทีมทนายมีปัญหาคุณก็เปลี่ยนสิครับใครไปบังคับให้คุณใช้ทีมทนายชุดนี้ล่ะครับเปลี่ยนเอาที่คุณคิดว่าดีกว่าเก่งกว่าไปสู้ให้ชนะนะครับขอให้ชนะพวกผมไม่คัดค้านเลยแม้แต่คำเดียวและผมเชื่อพี่น้องที่นี่ซึ่งปกติไม่ได้ชอบรัฐบาลถ้ารัฐบาลชนะก็จะเชียร์รัฐบาลให้ชนะถูกต้องใช่ไหมครับเพราะเราต้องเชียร์ประเทศไทยนี่แหละครับคือตัวที่มันเป็นตัววัดตัวที่บ่งบอกว่ามันมีความผิดปกติที่คุณคิดแต่เรื่องของการที่จะโยนความผิดความรับผิดชอบทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศแต่ประเด็นที่สองที่เราต้องจับตาดูครับบางทีรัฐบาลชุดนี้อาจจะเห็นประโยชน์ในเรื่องของแก๊สน้ำมันในพื้นที่ทางทะเลที่ทับซ้อนกับกัมพูชามากกว่าให้จับตาดูว่ามีใครเอาผลประโยชน์เรื่องนั้นมาแลกกับเรื่องของดินแดนหรือไม่เพราะเป็นเรื่องแปลกว่ารัฐบาลที่แล้วสู้3ปีด้วยความยากลำบากไม่ให้กัมพูชาสามารถเอาแผนบริหารพื้นที่รอบปราสาทผ่านมรดกโลกได้แต่รัฐบาลนี้เข้ามาถึงไปสนับสนุนให้กัมพูชามาเป็นประธานมรดกโลกนี่แหละครับคือสิ่งที่พี่น้องต้องจับตาและเป็นการฟ้องอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าขัดแย้งรัฐบาลอย่ามาบอกว่าเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งทางการเมืองเพราะเราบอกแล้วว่าถ้าคุณปกป้องประโยชน์ของประเทศไทยเรามีแต่จะสนับสนุนแต่ถ้าคุณไม่ปกป้องประโยชน์ของประเทศไทยคนไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะออกมาไม่ยอมรับการกระทำของรัฐบาลเพราะเป็นสิทธิของเราตามรัฐธรรมนูญและเรามีสิทธิที่จะหวงแหนแผ่นดินของเราครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นตั้งหลักสมัยยังไม่สายเกินไป
รัฐมนตรีต่างประเทศต้องออกมาเปลี่ยนท่าทีบอกจะสู้คดีให้ถึงที่สุดประกาศเลยว่าไม่มีการเอาเรื่องอื่นไปแลกผลประโยชน์และต้องกล้าประกาศว่าผมจะรับผิดชอบในการทำเรื่องนี้ให้สำเร็จมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งในสังคมของเราส่วนเรื่องที่มันเป็นปัญหาความขัดแย้งข้ามมาหลายปีแล้วก็น่าเสียดายครับผมก็พูดไว้ก่อนปีใหม่เหมือนกันว่ารัฐบาลตั้งหลักเถอะเรื่องแรกคือเรื่องรัฐธรรมนูญความจริงก็เห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้สร้างความขัดแย้งมามากและสุดท้ายก็เหมือนกับฟ้องตัวเองเมื่อคนของพรรคเพื่อไทยเฉลยออกมาว่าจะอย่างไรก็ตามต้องมุ่งไปสู่การแก้ไขจะทั้งฉบับรายมาตราแต่สุดท้ายก็วนเวียนอยู่ที่เรื่องมาตรา309หวังผลในเรื่องการทำงานทำให้งานของคตส.เป็นโมฆะหวังผลในเรื่องคดีความล้างผิดให้คนโกงคืนทรัพย์สิน 46,000 กว่าล้านเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะครับที่เราบอกมาตลอดว่าเราไม่ยอมใช่ไหมครับแล้วคุณจะใช้เล่ห์กลจะมีทางที่1ทางที่2ทางที่3ทางที่4หรือจะมีอีกกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนทางเราก็ไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายสูงสุดของประเทศเพื่อล้างความผิดให้กับคนบางคนผมก็เตือนรัฐบาลไปบอกถ้าปีใหม่อยากมีโอกาสมีเวลามีสมาธิในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ก็พักเอาไว้แต่ปรากฏว่าชัดเจนครับเริ่มต้นปีใหม่มาก็มีแต่จะพยายามเดินหน้าล่าสุดก็จะไปสัมมนากันแล้วว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกันอย่างไรผมก็กราบเรียนพี่น้องว่าดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เรายังจำเป็นต้องติดตามต้องตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสกัดกั้นไม่ให้มีการกระทําในลักษณะซึ่งไปเอื้อประโยชน์ต่อคนโกงคนทุจริตและทำลายหลักที่ดีของบ้านเมืองพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญหัวชนฝาครับตอนที่เขาเสนอร่างรัฐธรรมนูญเข้าไปในสภาพวกเราแปรยติกันนะครับและผมประกาศด้วยว่าที่ผมแปรยติไปถ้าคุณรับนะผมยอมให้คุณแก้รัฐธรรมนูญผมขอแค่3เงื่อนไข 1. อย่าแตะต้องอำนาจกับสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. อย่าแตะต้องความเป็นอิสระของอำนาจตุลาการและองค์กรตรวจสอบทั้งหลาย 3. อย่าแก้รัฐธรรมนูญในลักษณะที่มีผลลบล้างคำพิพากษาคดีความเพื่อล้างผิดให้กับคนโกงผมขอแค่3ข้อรัฐบาลบอกให้ไม่ได้การที่รัฐบาลตอบว่าให้ไม่ได้ก็เป็นการฟ้องว่าแสดงว่าคิดจะทำอย่างน้อยก็หนึ่งในสามข้อนี้หรือสองข้อหรือสามข้อเราไม่ทราบแต่นี่เป็นการแสดงออกถึงเจตนาที่ทำให้พวกเราจึงต้องคอยจับตาไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะนำไปสู่หนึ่งในสามเรื่องหรือทั้งสามเรื่องนี้พี่น้องที่เคารพครับนอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีกฎหมายที่เขาตั้งชื่อไว้สวยหรูว่าเป็นกฎหมายปรองดองที่ค้างอยู่ในสภาซึ่งเป็นเรื่องที่สับสนขัดแย้งกันเองมากเพราะเขาบอกว่าเขาอยากจะผลักดันกฎหมายนี้เพื่อล้างความผิดให้กับทุกคนทุกฝ่ายผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาเคยอธิบายกฎหมายนี้ให้กับพี่น้องที่สนับสนุนเขาไหมคนเสื้อแดงนปช.เพราะผมเห็นเขาไปปราศัยแล้วก็ปลุกระดมมาหลายปีแล้วว่าต้องจับเอาฆาตกรมาลงโทษในเหตุการณ์ปี2553แต่เขากลับเสนอกฎหมายให้นิรโทษกรรม
ให้ใครก็ตามที่ทำให้พี่น้องประชาชนตายในปี2553ความหวังของเขาครับพูดมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วว่าเขาจะกดดันว่าคดีของปี2553นั้นผมกับคุณสุเทพจะโดนเล่นงานแล้วพอมาปลายปีก็เป็นไปตามธงที่ตั้งไว้กรมสอบสวนคดีพิลึกก็เรียกผมเรียกคุณสุเทพไปแจ้งข้อหาแจ้งข้อหาฆาตกรรมที่เป็นคดีพิลึกเพราะว่าบอกว่าการฆาตกรรมนี้เป็นฆาตกรรมโดยเจตนาโดยอ้างคำสั่งศาลที่วินิจฉัยเบื้องต้นว่ามีผู้เสียชีวิตจากการยิงหรือจากอาวุธของเจ้าหน้าที่ทั้งที่ในรายละเอียดของคำสั่งของศาลก็บรรยายเหตุการณ์ชัดว่าผู้ที่เสียชีวิตนั้นเนี่ยวิ่งออกมาดูเหตุการณ์แล้วก็ถูกกระสุนเสียชีวิตไปไม่มีตรงไหนเลยที่บ่งบอกว่าเป็นการเจตนาฆ่าที่สำคัญก็คือว่าที่ผมกับคุณสุเทพไปเกี่ยวข้องเขาบอกว่าใครจะยิงก็ตามแต่เป็นการยิงระหว่างที่มีการออกคำสั่งให้ไปปฏิบัติการในส่วนของสอช.ผมกับคุณสุเทพผู้เป็นผู้ออกคำสั่งคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบผมก็เลยย้ำนะครับผมจะรอดูว่าต่อไปนี้มีการตายที่3จังหวัดภาคใต้มีการตายจากการต่อสู้จะเป็นเรื่องยาเสพติดมีการตายเวลามีการจับตัวประกันเนี่ยถ้ามีการตายขึ้นมาถ้ากรมสอบสวนคดีพิเศษใช้เหตุผลเดียวกันต้องแจ้งข้อหานายกยิ่งลักษณ์และร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงด้วยเพราะคุณก็ต้องเล็งเห็นผลว่าเอาตำรวจทหารไปอยู่3จังหวัดชายแดนมากมายมีการยิงต่อสู้กันย่อมเกิดความตายได้เพราะคุณต้องเล็งเห็นผลว่าตำรวจเวลาเข้าไปค้นยาเสพติดมีการยิงกันอาจจะเกิดการตายได้มันไม่ใช่หรอกครับผมกับคุณสุเทพทำหน้าที่เพียงแค่รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเอาความปกติสุขกลับคืนมาให้บ้านเมืองและคำสั่งทุกคำสั่งชัดเจนว่าไม่มีเจตนาในการที่จะไปทำร้ายประชาชนโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นใครแต่ที่มันเป็นคดีพิลึกเนี่ยเพราะว่า DSI ไม่ยอมแจ้งข้อหาผมกับคุณสุเทพในฐานะนายกรองนายกเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าแจ้งข้อหาว่าผมผิดในฐานะนายกหรือรองนายก DSI ไม่มีอำนาจในการสอบสวนต้องเป็นหน้าที่ของปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเขาไม่สามารถไปชี้นิ้วสั่งไปกำหนดธงได้ผมก็ถึงถามเขาบอกว่าแล้วนายอภิสิทธิ์ที่ไม่ใช่นายกเนี่ยมันประกาศภาวะฉุกเฉินได้เหรอแล้วนายอภิสิทธิ์ที่ไม่เป็นนายกเนี่ยตั้งสอช.ได้เหรอแล้วนายสุเทพที่ไม่ใช่รองนายกเนี่ยจะไปนั่งเป็นประธานประชุมสอช.ได้เหรอเขาก็ตอบผมไม่ได้นี่ล่าสุดผมสองคนมีเพื่อนผู้ว่ากทม.โดนเป็นรายที่3นี่ก็จะแจ้งข้อหาวันที่9นี้แล้วก็คงจะแจ้งข้อหาในฐานะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรไม่ใช่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพราะถ้าแจ้งในฐานะผู้ว่าต้องไปปปช.อีกผมก็จะดูว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ที่ไม่ใช่ผู้ว่าเนี่ยไปอนุมัติเรื่องของการบริหารจัดการรถไฟฟ้าได้ยังไงมันจึงเป็นคดีพิลึกคดีพิสดารซึ่งเป็นเรื่องของการเมืองแต่เขาไม่หยุดล่ะครับเขากำลังบอกว่าเร็วๆนี้จะต้องแจ้งเพิ่มอีก
คือนอกจากคนที่เสียชีวิตใครบาดเจ็บให้ไปแจ้งเขาเขาจะมาดำเนินคดีผมกับคุณสุเทพในข้อหาพยายามฆ่ามาอีกแน่พี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับเพราะฉะนั้นคงจะมาอีกเป็นหลายสิบคดีเป็นอย่างน้อยถ้าไม่ใช่หลายร้อยนะครับแต่ผมเนี่ยสังหรณ์ใจว่าสุดท้ายนี่คนที่ติดคุกจะไม่ใช่คนที่ถูกแจ้ข้อหาตอนนี้ผมสังหรณ์ใจว่าไอ้คนที่แจ้งข้อหาเนี่ยจะไปอยู่ในคุกแทนแล้วก็จะมากดดันกันอย่างไรหนังสือพิมพ์ก็เริ่มเขียนแล้วครับจะต้องถูกบี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะยอมปรองดองพวกผมก็พูดชัดอยู่แล้วว่าไม่ยอมไม่ยอมหรอกที่ไม่ยอมนี่ไม่ใช่กล้าหาญหรอกครับกลัวไม่ได้กลัวคุกไม่กลัวประหารชีวิตหรอกครับกลัวพี่น้องที่นี่ลุมกระทืบเพราะผมกับคุณสุเทพต้องกลัวประชาชนมากกว่าและต้องกลัวประชาชนที่จะมารุมกระทืบเพราะต้องการเห็นความถูกต้องอยู่ไม่ใช่ไปหัวไปยอมไปสมยอมกับการกระทำที่ผิดกฎหมายและทำลายอนาคตของบ้านเมืองฉะนั้นพี่น้องต้องไว้ใจนะครับพวกผมเดินหน้าเวทีผ่าความจริงก็จะจัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทางนู้นจะยอมแพ้มีอาทิตย์หน้าที่ไม่จัดเว้นให้เด็ก1วันเพราะเป็นวันเด็กแต่จะจัดไปเรื่อยๆจนกว่ารัฐบาลจะยอมถอนกฎหมายปรองดองออกไปเลิกล้มความคิดที่จะล้มล้างความผิดให้กับคนที่โกงบ้านโกงเมืองพี่น้องครับผมจึงต้องขอบคุณที่พี่น้องมากันจำนวนมากยืนยันที่จะสนับสนุนให้เราต่อสู้กับความไม่ถูกต้องต่อไปและผมก็ย้ำกับพี่น้องครับนับวันยิ่งชัดว่ารัฐบาลชุดนี้จะใช้ทุกวิถีทางในการที่จะเกลี้ยกล่อมให้ทุกคนในประเทศยอมเขาเสียงข้างมากในสภามีพยายามใช้สื่อสารมวลชนที่เป็นสื่อหลักขยับแทบไม่ได้อย่าว่าแต่เสนอข่าวค้านเลยครับเดี๋ยวนี้ละครยังถูกถอดเลยมันไปบาดใจอะไรนักหนากับละครที่ต่อต้านนักการเมืองที่โกงผมเองนี่ผมไม่ใช่คนที่ดูละครครับแต่ว่าผมถือว่างานนี้เป็นการเข้ามาคุกคามเสรีภาพอีกขั้นหนึ่งผมไม่เคยเห็นละครเล่นยังไม่จบอยู่ดีๆถูกเปลี่ยนออกแล้วเอาเรื่องอื่นมาฉายแทนผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บ่งบอกว่ารัฐบาลนี้เขาไม่ยอมจริงๆให้มีใครใช้สิทธิเสรีภาพในการที่จะเสนอมุมมองที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เขาต้องการให้ประชาชนได้ดูได้เห็นได้ฟังแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาจะทำอย่างนี้หรือทำอย่างไรก็ตามหรือจะคุกคามด้วยวิธีอื่นก็ตามไม่มีทางหรอกครับที่จะมาปิดหูปิดตาประชาชนได้ในยุคนี้เพราะอย่างไรพี่น้องทุกวันนี้รู้ความจริงมากขึ้นมากขึ้นมีช่องทางในการที่จะรู้ความจริงมากขึ้นมากขึ้นแต่พี่น้องต้องแน่วแน่ต้องหนักแน่นในการตั้งหลักว่าเราจะไม่ยอมให้ใครมาจับประเทศไทยและคนไทยเป็นตัวประกันสู้ไปนะครับเพราะยังไงพวกเราทุกคนมีลูกมีหลานที่ต้องมีชีวิต
บนผืนแผ่นดินนี้ยาวนานกว่าไอ้คนที่อยู่ต่างประเทศผมจึงต้องขอคำยืนยันจากพี่น้องนะครับว่าขึ้นปีใหม่แล้วเมื่อรัฐบาลยังไม่มีท่าทีในการเปลี่ยนแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่มุ่งแต่จะช่วยล้างผิดให้กับคนโกงว่าพี่น้องพร้อมจะสู้กับพวกเราต่อไปหรือไม่ขอเสียงดังๆหน่อยนะครับสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ